บิ๊กตู่เซ็นลงนามร่างพรบ.กัญชากัญชงผู้สื่อข่าวมีการรายงานว่าได้มีหนังสือด่วนพิเศษจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเรื่องการร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินส่งไปที่สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงซึ่งนายอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกับคณะเป็นผู้เสนอซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาว่าร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา134ไปเพื่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา133ความละเอียดแจ้งแล้วนั้นในการนี้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีการนำพระราชบัญญัติดังกล่าวพร้อมความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณและสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกากราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาและลงนามรับรองร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงแล้วจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปโดยมีนางนันทวรรณชื่นสิริรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลงนาม